การหลบหนีออกจากเรือนจำมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนบางคนเมื่อผู้ที่ถูกจับกุมรู้สึกเบื่อหน่ายพวกเขาจึงวางแผนทุกวิธีเพื่อจะหนีออกไปจากที่นี่และในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการหลบหนีของเหล่าอาชญากรหลายคนมีการวางแผนที่ค่อนข้างซับซ้อนส่วนบางคนก็มีวิธีการที่ไม่ฉลาดเอาซะเลยเรามาเริ่มต้นด้วยเรือนจำในประเทศบราซิลอย่างลีโอเดจาเดโรนักโทษคนนี้คิดจะหนีออกไปจากเรือนจำด้วยการใส่หน้ากากและปลอมเป็นลูกสาวของเขาเองทุกคนฟังไม่ผิดครับชายคนนี้คือหัวหน้าแก๊งค้ายาที่ชื่อโครวิโนเดซิวาการหลบหนีที่ค่อนข้างแปลกประหลาดซึ่งอาจจะถูกจดจำมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดจุดเริ่มต้นของแผนการนี้นั่นก็คือการให้ลูกสาวของเขาเข้ามาเยี่ยมพ่อและนักโทษที่เป็นพ่อก็สวมหน้ากากพร้อมกับใส่เสื้อผ้าที่ลูกสาวแอบนำเข้ามาให้เพื่อจะเดินออกไปจากประตูเรือนจำแบบเนียนๆในตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นนักโทษปลอมตัวแต่พอทุกคนเห็นนักโทษที่อยู่ในสภาพแบบนี้จริงๆพวกเขาก็แทบจะอดขำกันไม่ได้ซึ่งต่อให้แผนการนี้ดูจริงจังมากแค่ไหนแต่สุดท้ายแผนการของนักโทษก็ทำไม่สำเร็จอยู่ดีคลิปถัดมานี่คือการหลบหนีที่ท้าทายความตายไม่ใช่เล่นเพราะมีนักโทษ2คนกำลังคิดจะหนีออกไปจากเรือนจำในประเทศแคนาดาทั้งคู่ได้ปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์โดยมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีกคนหนึ่งที่ทำการจี้เฮลิคอปเตอร์และบังคับให้นักบินบินมารับนักโทษที่เรือนจำแห่งนี้แผนการอันชาญฉลาดของพวกเขาทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นนักโทษ2คนหลบหนีด้วยการเกาะเชือกของเฮลิคอปเตอร์และห้อยตัวเกาะบันไดเพื่อจะหลบหนีออกจากเรือนจำแต่การหลบหนีของพวกเขาก็ไปได้ไม่ไกลมากครับเพราะเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นผู้ต้องขังทั้งสองคนก็ถูกจับกุมตัวได้ซึ่งรวมไปถึงผู้สมรู้ร่วมคิดที่ทำการวางแผนจี้เฮลิคอปเตอร์ให้มารับเพื่อนๆของเขาไปต่อกันที่เรือนจำของเม็กซิโกนี่คือภาพสุดท้ายของเอลชาโปเจ้าพ่อค้ายาเสพติดที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของโลกและการที่เขาจะหลบหนีออกจากเรือนจำมันก็จะต้องเป็นแผนการที่วางเอาไว้เป็นอย่างดีในขณะที่เขากำลังเดินเล่นอยู่ในห้องขังของตัวเองเอลชาโปก็เดินไปเดินมาเหมือนจะมีพิรุธและไม่นานเขาก็ค่อยๆหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครทราบมาก่อนว่าเอลชาโปได้สั่งให้ลูกน้องขุดอุโมงค์ใต้ดินมาตลอดหลายเดือนโดยมีผู้สมรู้ร่วมคิดนั่นก็คือลูกชายของเขาเองเอลชาโปได้สั่งให้ลูกชายกว้านซื้อที่ดินในบริเวณนั้นเพื่อจะทำการขุดห้องใต้ดินมายังห้องขังของเขานี่อาจจะเป็นการหลบหนีที่กล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะคอยจับตาดูพฤติกรรมของเขาแล้วแต่เอลชาโปก็ตีเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและค่อยๆสอดตัวเข้าไปในอุโมงค์ที่แอบขุดเอาไว้มันคืออุโมงค์ที่ออกแบบมาอย่างเชี่ยวชาญและมีความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของกล้องวงจรปิดแผนการของเขาเกือบจะสำเร็จด้วยดีอยู่แล้วครับแต่สุดท้ายทางเจ้าหน้าที่ก็มารู้ตัวในตอนหลังจึงรีบกันตามหาเบาะแสและทำการจับกุมราชาค้ายาคนนี้กลับมาได้อีกครั้งวิดีโอถัดมาเราจะต้องสังเกตไปที่นักโทษหญิงรายหนึ่งเธอได้เห็นถึงความบกพร่องของทางเจ้าหน้าที่ประตูบานใหญ่ที่ไม่ได้ถูกปิดตายและเจ้าหน้าที่ก็กำลังง่วนอยู่กับการรับโทรศัพท์นักโทษหญิงคนนี้จึงฉวยโอกาสบางอย่างด้วยการเดินเบี่ยงไปยังตู้ล็อกเกอร์ด้านหลังซึ่งเป็นตู้ที่เอาไว้เก็บเสื้อผ้าและสิ่งของทั่วๆไปเธอหลบสายตาของเจ้าหน้าที่และทำตีเนียนโดยไม่ให้เสียเวลาเลยแม้แต่วินาทีเดียวนักโทษหญิงค่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าของตัวเองจากชุดนักโทษให้กลายเป็นชุดธรรมดาที่ถูกเก็บเอาไว้หลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆย่องออกมาโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเธอซ่อนตัวอย่างชำนาญทั้งๆที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนซึ่งกว่าเจ้าหน้าที่จะรู้ตัวอีกทีพวกเขาก็ไม่รู้แล้วว่าเธอหายตัวไปอยู่ที่ไหนกันแน่เหตุการณ์ถัดมาเกิดขึ้นที่รัสเซียนักโทษชายคนหนึ่งกำลังคิดจะหลบหนีออกไปจากห้องคุมขังถึงแม้ว่ามันจะเป็นห้องกระจกนิรภัยแต่ในขณะที่เขาถูกคุมขังอยู่นั้นปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่นักโทษชายคนนี้วางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกอาชญากรที่ค่อนข้างอันตรายในรัสเซียดูเผินๆเหมือนว่าเขาจะสงบลงแล้วแต่ไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็สามารถปีนรอดผ่านแผ่นระแนงไม้ไปได้เขาถูกเจ้าหน้าที่ทุบตีเพื่อจะให้ยอมแพ้แต่นักโทษก็ปีนหนีขึ้นไปบนฝ้าด้านบนได้สำเร็จเจ้าหน้าที่จึงต้องมาฉุดรั้งขาของเขาเอาไว้แม้ว่าเหตุการณ์นี้จะดูชุลมุนวุ่นวายแต่สุดท้ายนักโทษก็ยอมจำนนแต่โดยดี
พราะเขาโดนเจ้าหน้าที่หลายคนเข้ามาควบคุมพฤติกรรมบางครั้งการไว้เนื้อเชื่อใจก็อาจจะเป็นผลดีสำหรับทุกคนแต่มันอาจจะใช้ไม่ได้ผลสำหรับอาชญากรวัย17ปีคนนี้ครับในขณะที่เขาอยู่ในห้องสืบสวนเพียงลำพังเด็กหนุ่มคนนี้ก็คิดจะหนีออกไปจากที่นี่โดยการทำทีเดินไปเปิดหน้าต่างและตัดสินใจกระโดดหนีลงไปข้างล่างได้ทันทีการหลบหนีอันกล้าหาญของเด็กหนุ่มบวกกับความสูงของห้องประมาณ3เมตรทำให้เจ้าหน้าที่กลับมายังห้องของตัวเองต้องมาเจอกับความว่างเปล่าและรู้สึกมึนงงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งสติกลับมาได้เขาจึงรีบไปตามหาตัวเด็กหนุ่มที่กำลังหลบหนีและสุดท้ายเด็กหนุ่มในวัย17ปีคนนี้ก็ถูกจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมาหลังจากที่เขาหลบหนีไปได้ประมาณแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเหตุการณ์ถัดมามันได้ถูกบันทึกเอาไว้อย่างดีด้วยกล้องวงจรปิดผู้ที่หลบหนีมีชื่อว่าไมค์มันโดนาโดก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นไมค์กำลังจะถูกย้ายไปยังเรือนจำอีกแห่งซึ่งมีเจ้าหน้าที่มา2คนพร้อมกับรถอีก2คันในการควบคุมตัวแต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเดินเข้ามาพูดคุยกันและกำลังจะทำการปิดประตูโรงรถนักโทษจึงฉวยโอกาสรีบวิ่งออกไปจากโรงรถในทันทีมันคือประตูไฟฟ้าที่ถูกปิดโดยอัตโนมัติและไม่มีใครคาดคิดว่านักโทษจะทำเช่นนี้ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่2คนสับสนและแทบจะทำอะไรไม่ถูกแต่ถึงอย่างไรก็ตามการฉวยโอกาสเพื่อจะหลบหนีของนักโทษรายนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ตามหาเบาะแสเพราะเขาดันไปขโมยรถของคนคนหนึ่งทำให้อีก2วันถัดมาไมค์มาโดนาโดก็ถูกจับกุมตัวได้อีกครั้งนี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์ในการหลบหนีหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าเอมเบอร์กอนซาเลสในวัย30ปีเธอถูกจับในข้อหาลักทรัพย์และมียาเสพติดไว้ในครอบครองเจ้าหน้าที่จึงนำตัวเธอมายังห้องสอบสวนและถูกใส่กุญแจมือเข้ากับผนังห้องอย่างแน่นหนาแต่ในขณะที่เอมเบอร์อยู่ในห้องเพียงลำพังเธอก็ทำการหลบหนีคล้ายๆกับการเล่นมายากลจากภาพกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นว่าเธอหาวิธีการต่างๆในโลกโซเชียลเพื่อจะให้กุญแจมือหลุดออกจากข้อมือของเธอให้ได้และวิธีที่เธอคิดก็ดันทำสำเร็จซะด้วยครับเธอพลิกข้อมือไปมาและบีบให้ฝ่ามือเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้ทำให้มือของเธอหลุดออกจากกุญแจได้อย่างง่ายดายหลังจากนั้นเอมเบอร์ก็ใช้ทางออกฉุกเฉินเพื่อจะหนีออกไปจากที่นี่แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ดันไม่ฉลาดเท่าที่เราคิดครับเพราะเธอดันหนีกลับไปอยู่ที่พักแห่งเดิมที่เธอเคยอยู่ทำให้ถูกจับกุมตัวได้อีกครั้งซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องจำฝังใจและไม่คิดจะทิ้งเธอเอาไว้ตามลำพังอีกครั้งอย่างแน่นอนกลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนี่คือคลิปการหลบหนีที่โด่งดังในปี2018ผู้ที่หลบหนีมีฉายาว่าโยลายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศาลจังหวัดน่านในขณะที่นักโทษกลุ่มหนึ่งกำลังจะถูกพิจารณาคดีโยลายก็ตัดสินใจวิ่งหนีออกจากประตูในทันทีแม้ว่าเขาจะมีโซ่ตรวนอยู่ที่ข้อขาแต่เจ้าหน้าที่ทั้ง3คนก็ไม่สามารถจะฉุดรั้งนักโทษคนนี้เอาไว้ได้และเมื่อนักโทษอีกคนเห็นแบบนั้นเขาก็พยายามจะหลบหนีออกไปจากที่นี่เช่นเดียวกันแต่นักโทษคนที่2ก็ดันถูกคุมตัวเอาไว้ได้ซะก่อนในส่วนของโยลายเขาสามารถวิ่งหนีไปยังถนนด้านนอกและทำการปล้นมอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงรายหนึ่งเพื่อจะหนีไปจากที่นี่ให้ไวที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามการหลบหนีของเขาก็ไปได้ไม่ไกลมากครับเนื่องจากไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ตามหาเบาะแสจนเจอและตัดสินใจวิสามันโยลายในทันทีเนื่องจากเขาใช้อาวุธปืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เพราะมีพรรคพวกที่มาคอยซัพพอร์ตและมอบอาวุธปืนให้กับโยลายติดตัวในตอนหลังคลิปถัดมานี่คือการแหกคุกที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษซึ่งรวมไปถึงร่างกายของผู้ที่กำลังหลบหนีชายคนนี้มีชื่อว่ารัสตัมชาโรดินอฟเขาถูกจำคุกในข้อหาลักทรัพย์และชัดเจนว่าชายคนนี้เป็นหัวขโมยที่เก่งเอามากๆเนื่องจากเขาสามารถหดตัวให้เล็กลงมากกว่าคนทั่วไปในขณะที่รัสตัมอยู่ในเรือนจำเขาได้เปลื้องผ้าของตัวเองออกเพื่อจะหดตัวออกมาจากช่องส่งอาหารมันคือความสามารถพิเศษของเขาและเมื่อเขาหลุดพ้นจากประตูมาได้ก็ค่อยๆเอื้อมมือกลับเข้าไปหยิบเสื้อผ้าให้กับตัวเองเพื่อจะนำมาสวมใส่ให้ดูแนบเนียนมากที่สุดหลังจากนั้นเขาก็รีบวิ่งออกไปจากประตูเรือนจำเพื่ออิสรภาพเหตุการณ์นี้ทำให้เรารู้ว่าในช่วงเวลานั้นไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนรู้เรื่องนี้เลยซึ่งอาจจะเป็นเพราะความใส่ใจของเรือนจำที่น้อยเกินไปส่งผลให้นักโทษรัสเซียรายนี้
สามารถที่จะหนีออกไปจากเรือนจำแห่งนี้ได้อย่างง่ายได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอเหล่านี้ผู้ฟังทุกคนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าคุณชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจหรือจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะจะทำให้คุณได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ